ชาปังจันบุญเฮือนวัย29ปีครับสูง170ซมเฮ็ดทองคำบางกอกอะไรยอนเอาครับเดี๋ยวไปดูลีลาครับเปรียบสัดส่วนกันอีกครั้งนึงครับหน้าจอครับทองคำกับจันบุญเฮือนจากกัมพูชาครับแหมรูปร่างนี้ต้องบอกว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยครับส่วนสูงเท่ากันไปนะครับอายุนี่จันบุญเฮือนแก่กว่า9ปีสอนาคินก็มาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหัวหน้าคณะก็เป็นสุภาพสตรีครับหนูนาครับดึงนักมวยจากกัมพูชาเยาวชนในแถบจังหวัดกาญนะครับมาส่งเสริมครับขวาดไม่โดนครับแต่ว่าเททิ้งได้แต่หมัดน่ากลัวนะครับทางด้านจันบุญฮืนเพชรทองคำรีโว่นี่ชุดเดียวกันนะครับแล้วต่อยมวยนี่ทรงเดียวๆกันครับคล้ายๆกันสไตล์เจาะยางคว้างกระจกต่อยหน้าสับศอกครับสายโหดนะครับโอ้โหต่อยหมัดขวาเนื้อๆเลยครับทางด้านของเพชรทองคำจังหวะจันบุญฮืนเดินเข้ามาต้องระวังครับหมัดขวาคอยฉกคอยดักอยู่แล้วครับโอ้โหหมัดขวาครับโอ้ยหมองูตายเพราะงูหรือเปล่าครับโอ้โหดูกองเชียร์ครับกระหึ่มเลยครับโอ้โหดูครับโอ้โหพี่น้องชาวกัมพูชาวันนั้นโอ้ใครจะไปคิดครับแม่นี่ครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับเฮโลกันเลยครับลองเชียร์กัมพูชาแต่ว่าตัวเองครับมีแผลแตกบริเวณโหนกแก้มด้านซ้ายนะครับจันบุญฮืนครับแต่ว่าโอ้โหสามารถเอาชนะล็อกเพชรทองคำไปได้ครับแม่ระดับเบอร์ต้นๆเลยครับเพชรทองคำโดนซะแล้วครับแม่ยังงงครับตอนนี้ยังงงๆอยู่จะถามพี่หมอว่าอีหยังวะโอ้โหหางแก้มนะครับเป็นหางคิ้วนะครับดูครับจะดีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับมนต์เสน่ห์ของมวยช่อง8ครับเด็ดมวยเดือดโอ้โหอยากจะถามพี่เลี้ยงผมโดนอะไรพี่ดูครับว่าโดนอะไรกับคำถามอีหยังวะดูสิครับแม่สวมบทพระเอกอยู่ดีๆครับโอ้โหใครจะไปทนไหวครับแบบนี้จังหนับเลยครับโอ้ยเป็นช้างก็ต้องล้มแล้วครับโดนหมัดแบบนี้แม่มีแผลแตกก่อนนะครับบริเวณคิ้วซ้ายครับแต่ว่ากดหมัดขวาหมัดนี้ครับเต็มๆครับจันบุญเฮือนแม้ว่าจะแตกหลังเลือดนะครับแต่ว่าท้ายสุดครับพลิกกลับมาเอาชนะน็อกเพชรทองคำบางกอกอะไรยนได้นะครับสำหรับจันบุญเฮือน